ด้วยมาตาตกพี่มั่นครับกลัวกลัวกลัววันนี้ก็เลยปิดบวกไป5จุดนะคะอันนี้ต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้ายังไงคะพี่กฤพัฒน์ครับก็จริงๆภาพตลาดนะครับความผันผวนก็คืนนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพผลกันว่าจะเล่นส่งสัญญาณแบบไหนนะครับแต่โดยรวมเราคิดว่ายังไม่น่านะครับจะมีภาพของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอะไรนะครับหรือว่าส่งสัญญาณที่น่ากังวลออกมานะครับสำหรับตัวจะเล่นเองน่าจะเป็นการพูดแบบกลางๆมากกว่านะครับว่าเศรษฐกิจของเขาดีขึ้นนะครับแล้วการปรับเปลี่ยนตลาดเบี้ยเนี่ยนะครับยังคงค่อยเป็นค่อยไปมองลักษณะนี้นะครับเช่นตลาดสัปดาห์หน้าเองเนี่ยนะครับถ้าเยเลนไม่ได้ส่งสัญญาณนั่งวงเกินไปก็อาจจะต้องการค่อยๆไซด์วินไซด์วีอัพนะครับตัวเก่งหลักก็เป็นเรื่องตัวฟุตซี่นะครับที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตส่วนใหญ่เป็นตลาดนะครับกระแสเงินก็ยังคงน่าจะเข้าในส่วนตัวเอเชียแล้วก็ไทยต่อเนื่องครับมองข้ามไปสัปดาห์หน้านะครับเป็นชนีน่าจะมีแนวต้านที่1575นะครับต่อไป1580จุดนะครับแนวรับอยู่ที่1530นะครับผมอ๋อดันขึ้นไปอีกนะจาก1565ก็เป็น1575เลยนะครับผม1580ครับผมค่ะแนวรับก็คือ1535 30ครับทุกคนอ้าวทำไม30แล้วไม่35ล่ะไม่ดันด้วยล่ะทำไมจะไม่ให้30เพราะว่าเผื่อนะเผื่อในเคสที่ยันเล่นเคยสัญญาณ SS4 ผมคิดว่าตลาดจะไปเข้าการปรับฐานลงมาก่อนครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะค่อยๆขึ้นมาครับแทกตรงนั้นเนาะครับผมได้ค่ะคุณกฤพัฒน์ค่ะครับเรื่องที่เราคุยกันตอนเช้านะครับที่เก่งว่าฟุตซี่ก็จะเพิ่มหนักเยอะปอทอนี่ก็ถือว่าปิดไฮนะครับสามร้อยห้าสิบเอ็ดไฟเทรดดิ้งก็อาจจะดูต้านแบบไฟที่354กับ360นะครับแนวรับก็บริเวณ347นะครับตัว SCB ก็ปิดไฮนะพี่มอน SCB ปิดไปที่160.5นะครับเป็นที่สวยด้วยนะครับเป็นการพักในเส้นค่าเฉลี่ย25วันแล้วก็เริ่มกลับตัวขึ้นมารอบใหม่ก็ดูนะครับแนวต้านที่163 165นะครับของการเทรดดิ้งนะครับ SCB นะครับในส่วนของตัว BDMS เป็นตัวที่ปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้เบรกขึ้นไปถึงบริเวณ 23.5 เลยนะครับจะปิดที่ 23.2 แต่ยังคงมีการปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วก็200วันก็ถือว่าเป็นภาพค่อนข้างดีนะครับน่าจะมีโอกาสไปต่อนะครับก็ดูแนวต้านที่ทำ High เรื่องนี้ก่อน 23.5 กับ 24นะครับผมค่ะค่ะถัดมาก็ตัว CPN ใช่ไหมครับ CPN ค่ะ CPN ก็วันนี้ก็ปิดค่อนข้างสวยนะครับ 60.5 ก็ดูแนวรับ2กับ63บาทแนวรับก็59บาทนะครับ CPN ค่ะจริงมันหุ้นตัวเกมพุซซี่มันปิดบวกให้หมดเลยนะพี่ว่อนตัวไหนตัวราชบุรีก็ขึ้นตัวแรดตัวแรด TTCHRATCH นะฮะตัวแรดตัวแรดผมตกใจภาษาอังกฤษสร้างอะไรนะครับโอเคราตรีครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ของการแกว่งตัวขึ้นกันค่อนข้างดีครับตัวมิ้นท์อ่ะมิ้นท์ด้วยมิ้นท์โอ้ไมเนอร์เนาะครับมิ้นท์ปิดดีไหมปิดดีสวยนะครับคือ25ก็มีโอกาสไปต่อนะครับก็คงเก่งพวกนี้ก่อนส่วนตัวที่เคยแนะนำกันมานะครับตัวที่สวยมากกับ BR นะปิดที่ 7.35 โอเคค่ะในเช้าไปพักที่บริเวณ 7.5 นะครับกับ BR ค่ะแล้วก็ Crunch นะครับก็อาจจะไปต่อนะครับที่บริเวณ 7.75 กับ8บาทนะนะครับแนวรับก็ดูบริเวณ 7.2 ไว้อย่าหลุดนะครับพอแกว่งขึ้นมาแล้วแบบนี้เนี่ยต้องเล่นต่อนะครับค่ะนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมองพลังงานทางเลือกเนี่ยช่วงถัดไปนะครับตัว PSTC Metal Green จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมารอบใหม่ครับนะครับอัปเดตของคุณกฤพัฒน์เนาะตัวที่ตามฟู้ดก็หลายคนน่าจะได้ที่กันนะครับพวก GF TPS อะไรพวกนี้ก็ถือว่ามาค่อนข้างดีพี่บอลค่ะโอเคครับผมมาดูตัว CBU นะครับโอ้ปิดแล้วอ่ะเออค่ะค่ะ CBU ก็นะครับวันนี้ปิดที่บริเวณ 985.6 นะครับก็อยู่ในโซนที่ค่อนข้างดีนะครับก็น่าจะไปต่อนะครับที่บริเวณ995นะครับที่มองไว้ได้กันนะครับแนวรับนะครับบริเวณ978นะครับกับ974นะครับถึง974นะฮะโอเคค่ะครับผมแล้วก็ตัวทองคำนะครับก็ให้ไว้ในกรอบนะครับ1315นะครับแล้วก็1335 1350นะครับกรอบนี้นะครับก็คือพูดถึงวันจันทร์แล้วกันนะครับเช่นกันนิดนึงคือวันจันทร์เนี่ยนะครับก็ถ้าสมมติว่าเจนเจเล่ส่งสัญญาณที่
อาจจะไม่ดีต่อตลาดหุ้นไทยก็คืออาจจะเร่งที่ดอกเบี้ยเลยก็ตามในตลาดจะปรับฐานลงมาครับแต่ว่าให้ใช้จังหวะในการย่อซื้อสำหรับคนที่มีเงินนะครับคนที่มีก็อาจจะต้องถือรอนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตลาดจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องเก่งฟุตซี่อยู่นะครับในวันที่31ที่มีการประกาศเนี่ยที่ตลาดเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่ารอบนี้เนี่ยครับตลาดหุ้นไทยจะเป็นตลาดที่ถูกปรับเพิ่มน้ำหนักนะครับในบาสเกตของตัวฟุตซี่เวิร์นะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับโดยรวมเนี่ยจะเพิ่มหนักขึ้นมาประมาณ 0.5 ถึง 0.6% นะครับเม็ดเงินทั้งโตเนี่ยประมาณเกือบ 66,500 ล้านบาทเยอะมากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไทยอย่างเดียวนะเป็นประเทศอื่นๆด้วยนะครับในส่วนตัวไทยเนี่ยนะครับเราคิดไว้นะครับประมาณสัก 30,000 นะครับถ้าดูตลาดเองเนี่ยตลาดคาดกันเนี่ยก็ประมาณสัก 20,000 นะครับจนถึง 35,000 แล้วกรอบนี้นะครับใกล้เคียงกันนะครับพี่มอสค่ะนะครับเพราะฉะนั้นรวมตลาดจะมีปัจจัยบวกตรงนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองบวกและตัวมันโตอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอไปดูกันว่าที่3เนี่ยจริงๆเนี่ยมันประกาศมาเป็นยังไงบ้างถ้าเข้าจริงเนี่ยภาพของตลาดเองก็คงเป็นภาพของการไซด์เวย์หรือไซด์เวย์อัพนะครับเพราะว่าตัวเม็ดเงินแพสซีฟฟันเนี่ยจะทยอยเข้ามาในช่วงใกล้ๆวันที่19กันยายนซึ่งมีผลจริงนะครับตลาดก็คงจะขึ้นไปนะครับในจุดที่เราประเมินไว้ได้นะครับบริเวณสัก 15,000-16,000 ตรงนั้นน่าจะมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับผมเป็นยังเป็นพี่บูอยู่น้องบูอะไรนะครับไม่เราข้อมูลให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีภาพลักษณะเกิดโอซัมขึ้นมานะครับผมก็รอดูนะครับว่าของจริงนี้มันจะมีการประกาศเพิ่มมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าน่าจะเพิ่มนะแต่ว่าเยอะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงครับผมฟุตซี่เหรอฟุตซี่ตลาดฟุตซี่ใช่ไหมฮะดัชนีฟุตซี่ครับดัชนีฟุตซี่ค่ะทุกทีค่ะครับผมก็เขาจะให้น้ำหนักฝั่งเอเชียมากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยครับผมอ๋อเหรอเหรอจริงนะรอดูครับรอดูค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาต้องถือว่าคุณกรพัฒน์อ่ะมองทางตลาดได้เยี่ยมจริงๆนะพี่ชมเลยล่ะมีคุณกรพัฒน์มองขึ้นนะขึ้นนะถึงแม้มันตกช่วงพักฐานเนาะครับผมด้วยเหตุผลที่ว่ามาจากเรื่องราวของฟันโฟลใช่ไหมฮะที่คุณกรพัฒน์จับในตอนนี้ถึงเชื่ออย่างนั้นไม่จริงก็คือถ้าตามสิ่งที่เราประเมินแต่แรกก็คือตลาดมีความคาดหวังในเรื่องตัว earning กับเศรษฐกิจต่ำเกินไปด้วยของไทยเหรอใช่ครับที่เราบอกว่าตัว GDP ไทยมันจะน่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับแล้วก็ทิศทางตัว earning เองด้วยนะครับและหลายปัจจัยที่เราประเมินเนี่ยก็คนให้โชคดีนะครับที่เงินเป็นไปตามที่เราประเมินไว้พอสมควรนะครับก็ต้องให้เครดิตในส่วนตัวทีมนักเศรษฐศาสตร์ของเราด้วยนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ค่าเงินนะครับของตัวโนมูระเองก็ประเมินทิศทางกระแสเงินกระแสทุนค่อนข้างได้ใกล้เคียงนะครับในปีนี้นะครับก็ทำให้เรามีการนำความรู้นะครับที่เขาประเมินไว้เนี่ยนะครับหรือว่าการคาดการณ์เขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้ตลาดหุ้นไทยได้ค่อนข้างดีก็เป็นภาพที่ช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องตัว stock selection เรื่องทีมการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นทางเราเป็นคนเลือกก็ค่อนข้างได้นะครับในเรื่องตัวหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับแล้วก็อยู่ในทีมการลงทุนก็ช่วยสำหรับทางการลงทุนโดยรวมก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งด้วยครับผมค่ะก็หมายความสิ่งที่ข้อมูลทางฝั่งโนมูระทั้งโลกเองได้ประมวลผลนะฮะในเรื่องราวของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็ถือว่าบอททอมไปแล้วแล้วก็มองว่าน่าจะมีความแข็งแกร่งทั้ง earning ของบริษัทที่จดทะเบียนด้วยใช่ไหมฮะครับผมครับต่อจากนี้ไปก็คือจะต้องแบบค่อยเติบโตใช่ไหมฮะ growth ไปเรื่อยๆจากจุดที่ต่ำตอนนี้ก็จริงๆก็ปัจจัยบวกทั้งหมดเนี่ยมันก็กำลังคล้ายๆจะประเดี๋ยวประดังเข้ามาในเดือนกันยายนก็ถ้าภาพที่ผมมองไว้เดิมก็คือกันยายนจะเป็นจุดนึงที่ตลาดจะพีครอบนึงนะครับกันยายนก็เดี๋ยวรอดูนะครับผมค่ะเดี๋ยวเราค่อยประเมินกันอีกทีนึงครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับก็เป็นข้อมูลของฝั่งโนมูระซึ่งต้องบอก